วัสดียามเช้าสวัสดียามเช้า FC ทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับถึงไหนกันแล้วครับไปทำงานทำการกันหรือยังครับยามเช้านะครับตื่นแต่เช้าไปทำงานตื่นขึ้นมาก็คิดว่าเราจะมีความสุขอย่างไรบ้างนะครับอะไรบ้างที่จะทำให้เรามีความสุขนะฮะจิตแพทย์บอกนะครับตื่นขึ้นมานึกแต่ความสุขวันนี้ผมเดินทางไปศาลนะครับก็นึกขึ้นมาว่าจะว่าความอย่างมีความสุขในช่วงเช้านะฮะคิดแต่เรื่องสิ่งดีๆนะครับนะฮะนะคิดแต่เรื่องสิ่งดีๆชีวิตก็จะมีความสุขนะครับนะฮะเพราะนั้นการคิดดีมีสุขนะเป็นเรื่องจริงครับก็ฝากให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ FC นั้นคิดแต่เรื่องดีๆนะครับนะและทำตัวให้มีคนคุณค่ากับตัวเองและสังคมรักตัวเองมากๆครับออกกำลังกายนะครับทำจิตใจให้สงบมีสมาธินะถ้าเรารักตัวเองเราก็จะไม่ซึมเศร้าอย่าไปอิจฉาริษยาผู้อื่นนะเห็นผู้อื่นได้ดิบได้ดีเห็นผู้อื่นมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยถ้าเราเป็นคนแบบนี้เขาเรียกว่าสุขภาพจิตดีนะครับนะครับผมเองตื่นขึ้นมาก็คิดว่ามีความสุขวันนี้จะว่าความก็คิดแต่เรื่องดีๆนะว่าคดีของเรามีโอกาสชนะ พยานหลักฐานของเราน่าเชื่อถือได้นะลูกความเป็นคนน่ารักนะครับนะฮะก็ฝากให้ทุกๆคนนะมีความสุขครับนะครับเรามาคุยกันยามเช้าวันนี้ช่วงบ่ายนะครับผมจะไปออกรายการที่ช่อง8เหมือนเดิมนะฮะรายการเจาะประเด็นนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับ FC ถ้ารักผมก็ติดตามไปดูช่อง8เปิดทีวีดูนะครับเปิดทีวีด้วยเปิดมือถือด้วย2 อย่างเลยนะฮะดูทีวีก็จอใหญ่ดูมือถือก็ดูคอมเมนต์นะแต่ถ้าดูทีวีไม่ได้เพราะนั่งอยู่ในรถก็ดูเฉพาะมือถือเดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็อยู่บนมือถือหมดแล้วทนายความก็อยู่บนมือถือนะครับนะฮะทนายความรุ่นใหม่ทุกคนฮะแม้กระทั่งรุ่นเก่าก็อยู่บนมือถือหมดนะฮะท่านที่มาชมอาจารย์เดชากำลังไลฟ์สดเนี่ยก็ฝากนะครับให้ช่วยแชร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องนะคำสั่งนะครับของบช.น.นะฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเซ็นคำสั่งเมื่อวานนี้ให้ตำรวจ6นายออกจากราชการกรณียัดยาบ้ายัดยาไอซ์เนี่ยยัดยาเสพติดตำรวจยัดยาเสพติดตบทรัพย์ 50,000 บาทออกจากราชการหมดเลย6คนนะครับแล้วก็มีนิ้วอีก4คนถูกดำเนินคดีนะครับฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฐานร่วมกันกันโชคร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับนะครับโดน4ข้อหาโดยประมาณนะครับนอกจากนั้นจะมีข้อหาอะไรเพิ่มเติมก็ติดตามกันต่อไปนะครับนะฮะนะครับอันนี้ก็กราบเรียนFC ทุกท่านเพื่อทราบนะช่วยกันแชร์ครับนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ไปออกรายการที่ช่องไบท์ทีวีนะฮะตอน 20:15 นะครับก็ไปคุยเรื่องไอ้มอเตอร์ไซค์ยกล้ออะไรต่างๆนะฮะนะครับเช้านี้เราจะมาคุยเรื่องการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตำรวจ6นายนะครับกรณียัดยาเสพติดและตบทรัพย์ 50,000 บาทพ่อค้าส้มตำนะคดีนี้ผมก็เริ่มต้นนะในการที่จะเปิดประเด็นว่าต้องออกจากราชการไว้ก่อนนะฮะและหลังจากนั้นมันก็เป็นตามนั้นจริงๆอิทธิพลของสื่อนั้นมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะ กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล นะคะที่ต้องตัดสินใจให้ออกจากราชการไว้ก่อนจะช่วยลูกน้องยังไงก็คงยากฮะนครบาล1ลำบากฮะนะครับเข้าใจนะครับทุกคนก็อยากจะปกป้องลูกน้องแต่ถ้าเกิดลูกน้องดูแล้วเนี่ยไม่ดีก็ไม่ควรเลี้ยงไว้นะท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้พูดกับนะพี่น้องประชาชนว่าตำรวจไม่ดีไม่เลี้ยงไว้
นะครับอย่าลืมนะครับการที่เราจะเลี้ยงตำรวจไว้เนี่ยมันคือภาษีของประชาชนถ้าตำรวจคนนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบไม่ได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขเราก็ไม่ควรที่จะ ให้ตำรวจคนนั้นอยู่ในราชการนะครับนะฮะอันนี้คือคำพูดของท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับนะฮะนิ้วนะนิ้วตำรวจหรือมือเท้าตำรวจก็คือประชาชนที่มาช่วยงานตำรวจนะฮะถ้าไม่ดีต้องตัดทิ้งนะครับไม่ดีต้องตัดทิ้งท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผมเห็นด้วยนะครับการที่ตำรวจเอาพวกประชาชนเนี่ยนะครับมาช่วยงานราชการเนี่ยถ้าเป็นคนไม่ดีต้องตัดทิ้งดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดำเนินคดีกันทั้งหมดครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ออกจากราชการและการดำเนินคดีอย่างเต็มที่เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปพูดที่เพชรชบูรณ์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดย้ำชัดคีย์เวิร์ดสำคัญของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันบอกว่าอะไรนะครับข้าราชการทำผิดกฎหมายพยานหลักฐานชัดเจนต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับไม่ควรย้ายไปที่อื่นเพราะถ้าย้ายไปที่อื่นก็ไปสร้างปัญหาที่อื่นต่อนะครับคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากนะครับนะเป็นการส่งสัญญาณทางการบริหารที่ชัดเจนนะครับว่าหรือภาษาทางการบริหารเรียกว่า strong commitment นะครับหัวสายหางก็ต้องกระดิกเมื่อนายกรัฐมนตรีนั้นพูดชัดถ้าข้าราชการคนไหนนะครับนะทำผิดกฎหมายพยานหลักฐานชัดเจนต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับนะครับไม่ควรย้ายครับจะย้ายไปทำไมครับพี่น้องประชาชนคนไหนอยากจะได้ข้าราชการเร็วๆไปอยู่ใกล้บ้านท่านไหมล่ะนะประวัติเคยเปิดบ่อนประวัติเคยยัดยาบ้าประวัติเคยโกงประวัติพูดจาไม่สุภาพข่มขู่ประชาชนคุณจะเอาไปอยู่ข้างบ้านคุณไหมนะครับนะไม่มีใครอยากได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านะเป็นข้าราชการที่เร็วนะครับไม่มีใครอยากได้ไม่ต้องย้ายมาแล้วครับแถวบ้านผมก็ไม่อยากจะได้เพราะนั้นนายกพูดถูกต้องแล้วข้าราชการทำผิดกฎหมายนะครับข่มเหงรังแกประชาชนนะโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมมีทั้งตำรวจมีทั้งอัยการแรงต่างเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ถ้าทำผิดกฎหมายก็เป็นไงนะต้องให้ออกจากราชการคือไม่ต้องได้รับเงินเดือนนะถ้าย้ายไปเงินเดือนยังรับอยู่นะยังมีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะสืบสวนจับกุมแต่ว่าถ้าให้ออกปุ๊บเป็นไงเงินเดือนไม่ได้อ้างตัวเป็นตำรวจก็ไม่ได้เพราะโดนให้ออกจากราชการแล้วใช้อำนาจในตำแหน่งก็ไม่ได้ปืนตราตำรวจต้องคืนนะครับนะฮะต้องคืนนะฮะก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้นะครับคดีพ่อค้าส้มตำเนี่ยนะครับเริ่มต้นก็เนี่ยก็มาออกทีวีกับผมเนี่ยหลายช่องนะฮะหลายครั้งมากเลยนะฮะผมก็ไปออกทีวีกับศักชัยเนี่ยนะฮะคือคดีนี้นะครับแรกๆเนี่ยศักชัยก็กลัวๆกล้าๆตอนหลังเนี่ยก็มีสื่อช่วยเล่นประเด็นข่าวพอสื่อเล่นประเด็นข่าวปุ๊บจากกลัวๆกล้าๆ กลายเป็นกล้ากล้าหาญกล้าลุยนะตอนที่เขามาออกทีวีก็คุยกับผมตอนแรกเขาก็กลัวๆกล้าๆแต่ตอนหลังว่าสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเขาเอาด้วยเขาเล่นข่าวก็ทำให้ผู้เสียหายฮึกเหิมสู้นะครับนี่คืออิทธิพลของสื่อสารมวลชนผมถึงบอกกราบเรียนนะครับว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านมีคลิปวิดีโอท่านมีคลิปเสียงท่านมีพยานหลักฐานการโอนเงินการตบทรัพย์การข่มขู่การวิ่งเต้นล้มคดีนะครับการวิ่งเต้นล้มคดีในกระบวนการยุติธรรมซึ่งตอนนี้เยอะแยะไปหมดแม้อาชีพของผมเองเนี่ยก็โดนกล่าวหาว่ามีการนำเงินนำทองไปให้เจ้าหน้าที่นะอยู่หลายเรื่องหลายราวที่มีคนมาร้องเรียนกับผมเนี่ยนะครับนะครับทุกอาชีพทนายตำรวจอัยการนะครับเดี๋ยวนี้นะครับถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งเต้นนะครับวิ่งเต้นล้มคดีนี่เยอะวิ่งเต้นให้พยานกลับคำให้การชุดจับกุมในคดียาเสพติดคดีต่างๆติดสินบนมีหมดครับนะครับนะ
นะมีหมดโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนี่ยิ่งเยอะเลยสังคมมันแคบนะครับเพราะฉะนั้นนะในยุคนี้อีกไม่นานก็อาจจะมี ทนายก็อาจจะถูกดำเนินคดีเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งเต้นนะฮะนะโดยเฉพาะพวกคดียาเสพติดเนี่ยเยอะมีทนายมีนักกฎหมายที่อ้างตัวว่าจะเอาเงินไปให้ตำรวจอัยการอะไรต่างต่างเหล่านี้มันเยอะนะคนเหล่านี้วันหนึ่งก็ต้องติดคุกหมดนะครับเพราะฉะนั้นทุกอาชีพมีทั้งคนดีและคนไม่ดีทุกอาชีพผมไม่เคยบอกนะครับว่าอาชีพทนายนั้นมีคนดี 100% ไม่จริงครับทุกอาชีพเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นข่าวไหมนะครับอีกไม่นานมันก็คงจะเป็นข่าวนะครับมีเรื่องมีราวแบบนี้เยอะแยะมากมายนะฮะถ้าเป็นทนายความแล้วก็ไปติดสินบนเนี่ยนะครับนะสภาทนายเขาคงจะไม่เลี้ยงไว้หรอกครับจะ ทำความผิดฐานอื่นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วครับว่ากล่าวตักเตือนกันได้แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะเป็นทนายความเอาเงินไปให้ตำรวจเอาเงินไปให้อัยการ เพื่อล้มคดีโดยเฉพาะคดียาเสพติดเนี่ยนะสภาทนายเนี่ยไม่เลี้ยงไว้ละเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ชั่วนะครับนะเห็นได้ข่าวว่าคุณอัจฉริยะจะแฉในวันจันทร์นี้นะครับว่าเรื่องน่าจะมีทนายนะครับผมฟังดูแล้วนะฮะเห็นมีคนมาบอกผมผู้สื่อข่าวว่าจะแฉว่ามีทนายวิ่งเต้นล้มคดีผมก็ไม่รู้ว่าทนายคนนั้นเป็นใครอย่างไรนะครับไม่ต้องเอาผมไปผูกไปโยงอะไรกับใครนะครับนะผมก็มีหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็นะเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ FC ผมว่านะถ้าเราจะไปว่าจ้างทนายความเราต้องว่าจ้างทนายความที่เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตข้อแรกนะครับข้อที่สองนั้นนะอย่าไปว่าจ้างทนายความที่รับวิ่งเต้นล้มคดีนะครับเราจะสังเกตยังไงครับทนายความที่วิ่งเต้นล้มคดีก็จะอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตเราไม่ต้องจ้างคนประเภทนี้ไปว่าความเราต้องจ้างทนายความที่ความรู้ความสามารถประสบการณ์ของเขาเป็นหลักและก็ความซื่อสัตย์ของเขาเป็นหลักนะฮะประสบการณ์และก็ความซื่อสัตย์ประสบการณ์ในการทำคดีประเภทนั้นอันนี้หลักในการเลือกหาทนายความถ้าเกิดว่าเราไปเจอทนายความแล้วบอกว่าวิ่งเต้นล้มคดีได้อย่าไปยุ่งเลยครับนะครับสุดท้ายแล้วนะเงินที่ท่านจ่ายไปหลักล้านหลักแสนอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคนหนึ่งนะฮะเขาก็ถูกทนายความนะ เรียกเงินไปนะครับก็เกือบล้านครับนะในคดีอาญาคดีหนึ่งผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเขามาเล่ามาร้องเรียนให้ผมฟังนะครับแล้วก็อ้างว่าจะไปวิ่งเต้นอัยการอะไรแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะซึ่งไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยอัยการเนี่ยเขาจะไปรู้ไปเห็นอะไรด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาอ้างเอาตังค์ไปนะครับตอนหลังก็ทางผู้เสียหายรายนี้ก็เป็นไงข่มขู่จะไปร้องเรียนมันญาติทนายความนะครับเรื่องการเอาเงินไปวิ่งเต้นเนี่ยเขาก็เลยเอาเงินมาคืนนะครับได้เงินคืนเรียบร้อยเขามาเล่าให้ผมฟังผมจึงเข้าใจนะครับว่าทุกอาชีพมีคนไม่ดีเยอะนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เองนะครับนะเพราะนั้นใครที่มีเรื่องร้องเรียนนะร้องทุกข์อะไรต่างๆนั้นก็สามารถที่จะนะแจ้งมาที่ผมได้แล้วก็นะคดีไหนก็แล้วแต่ที่ท่านร้องเรียนร้องทุกข์มาแล้วดูแล้วมีมูลควรที่จะส่งให้สื่อเปิดโปงต่อไปอย่างที่กราบเรียนผมก็จะส่งให้สื่อมวลชนตีแผ่พฤติกรรมชั่วร้ายของข้าราชการหรือคนโกงต่อไปคนเลวในสังคมที่เป็นภัยสังคมต่อไปนะครับนะฮะคดีพ่อค้าส้มตำนะครับที่ไปกล่าวหาตำรวจ6นายสืบ1เนี่ยนะครับหรือนครบาล1เนี่ยนะพยานหลักฐานในคดีก็คือ1มีตัวผู้เสียหายคือนายศักดิ์ชัยนะยืนยันว่านะครับลูกสาวของตัวเองนั้นถูกตำรวจนครบาล1 6นายพร้อมนิ้วนะครับอุ้มตัวไปนะครับอุ้มตัวไปอันนี้ก็คือหลังจากนั้นแล้วเขาก็ไปตามลูกสาวเขานะครับที่ตึกของนครบาล1
แล้วก็มีการเจรจากันเพื่อเอาตัวมาหลังจากนั้นก็มีการนะรีดไถเงินจำนวน 50,000 บาทนี่คือพยานปากแรกพยานปากที่2ก็คือลูกสาวเขายืนยันว่าตำรวจ6นายกับพวกเข้าไปค้นในบ้านโดยไม่มีหมายค้นไม่มีหมายจับนะครับและไม่พบยาเสพติดแต่ไปข่มขู่เขาว่าพบยาเสพติดขอดูยาเสพติดก็ไม่ให้ดูนะครับอันนี้ก็แล้วก็พาตัวเข้าไปที่กองบัญชาการสืบหนึ่งใกล้ๆสน.พญาไทนี่คือพยานปากที่2พยานปากที่3ก็คือลูกชายเขาไอ้อ้วนนะครับตัวอ้วนนะครับคนนี้ก็เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับนายดาบคนหนึ่งนะที่สืบหนึ่งนะฮะนะครับคนนี้ก็ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องคุยกับพ่อแล้วเอาเงินไปให้ตำรวจชุดจับกลุ่มพยานต่อไปก็คือเมียนะครับเมียของนายศักดิ์ชัยนะครับที่ไปรวบรวมเงิน 50,000 บาทมาให้ตำรวจนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพยานที่รู้เห็นขณะนะตำรวจนะครับภูมิกับคนหนึ่งเอาเงินมาคืน 50,000 บาทนะครับนะพันตำรวจตีหรือพันตำรวจโทอะไรผมไม่จำไม่ได้แล้วอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นพยานยืนยันว่าได้เอาเงินมาคืน 50,000 บาทแล้วมีตำรวจคนหนึ่งชั้นประทวนเห็นเหตุการณ์นะครับในตำรวจชั้นประทวนเห็นเหตุการณ์อีก1นายเพราะนั้นพยานหลักฐานค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะนะครับข้อบกพร่องในคดีนี้ก็คืออะไรครับ1ไม่มีวงจรปิดนะ2ไม่เห็นขณะส่งมอบเงิน 50,000 นะครับอันเนี้ยเป็นข้อบกพร่องคดี3เหตุเกิดในเวลากลางคืนนะไอ้ที่เอาไปนั่งคุยกันเนี่ยนะครับนะครับมันมืดเหตุใดจึงจำหน้าคนร้ายทั้งหมดได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อบกพร่องคดีที่ต้องไปต่อสู้กันต่อไปนะครับนะฮะก็ดูกันต่อไปนะครับหลังจากที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็แจ้งนะพนักงานสอบสวนสน.พญาไทแจ้งข้อหาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับเขาก็ต้องส่งไปยังปปช.นะครับหรือปปท.หรือปปป.ตร.ก็แล้วแต่ นะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายปปช.ต่อไปนะครับภายใน30วันนะครับนะก็ว่ากันต่อไปครับฝ่าจะฟ้องจะร้องกันนานมากนะนานจริงๆครับปปช.นี่บางที10กว่าปียังไม่ฟ้องเลยผมเคยทำคดีตำรวจประเภทนี้นะเคยฟ้องตำรวจสน.พหลโยธินนะทำร้ายร่างกายผู้ต้องขังเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีการแขวนคอตายคดีอยู่ในศาลอาญาทุจริตไปร้องเรียนปปช.ไปทั้งหมด 8-9 ปีครับนะยังไม่ได้ดำเนินการเลยนะครับนะถือเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจเยอะแต่ทำงานช้ามากเราก็ไม่รู้ว่าตำรวจ6นายนี่จะฟ้องกันเมื่อไหร่แต่ได้ข่าวว่ามีกฎหมายใหม่นะฮะปปช.ว่าคดีต้องทำให้เสร็จภายใน2ปีโอ้โหนานมากครับนะครับแต่กฎหมายใหม่ก็ให้อำนาจปปช.สามารถที่จะมอบหมายให้ตำรวจนั้นเป็นพนักงานสอบสวนแล้วก็ดำเนินการต่อไปได้เลยก็ส่งไปยังศาลอาญาทุจริตกลางต่อไปนะครับนานมากจริงๆครับนะการดำเนินคดีกับข้าราชการเลวเนี่ยใช้เวลานานมากไม่เหมือนการดำเนินคดีกับราษฎรเนี่ยพวกเราเนี่ยเวลาถูกดำเนินคดีนะเร็วมากแต่ถ้าจะเอาข้าราชการชั่วข้าราชการเลวสักคนนึงออกจากราชการเนี่ยโอ้โหมันยังไงอ่ะมันนานอ่ะยากอ่ะจะเอาตำรวจทุกคนออกจากราชการเนี่ยยากมากเลยผมบอกเลยฮะนะประเทศเราเนี่ยนะความยากของการที่จะเอาตำรวจทุกคนออกจากราชการเนี่ยนะครับผมเคยคุยกับท่านผู้พิพากษาหลายคนนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยคุยกับผู้พิพากษา 2-3 คนมาเช้าคุยกับอัยการอีก1คนพักพวกกันเนี่ยเขาบอกว่าการจะเอาตำรวจทุกคนเนี่ยออกจากราชการหรือจะเอามาติดคุกเนี่ยยากหนึ่งตำรวจมีกฎหมายอยู่ในมือสามารถทำอะไรก็ได้นะครับมีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดี
รู้นะทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีนะครับรู้ข้อบกพร่องของคดีเป็นอย่างดีเพราะนั้นโอกาสในการที่จะจับให้มั่นคันให้ตายนี่ยากเพราะนั้นการจะเอาตำรวจเข้าคุกนี่ยากนะครับนี่ข้อแรกคือรู้ทางหนีทีไล่รู้กฎหมายอันที่สองครับมีพรรคมีพวกโดยเฉพาะตำรวจเป็นไงฮะสังคมก็ตั้งคำถามว่าเวลาทำผิดก็เป็นไงช่วยเหลือพวกตัวเองสีเดียวกันอันนี้คือสังคมตั้งคำถามนะนะไม่ใช่ผมตั้งคำถามเวลาที่เราไปดูกระทู้ต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะสังเกตคนไม่ค่อยเชื่อตำรวจนะไม่เชื่อตำรวจสอบสวนตำรวจแล้วตำรวจจะมีความผิดไม่เชื่อฮะนะครับแม้กระทั่งการให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนใหญ่เราดูฮะส่วนใหญ่ยังบอกเลยเนี่ยนะตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดบอกต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคือคำพูดคำจามันดูเป็นทฤษฎีเกินไปทำให้นะประชาชนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ยอมรับความผิดพลาดไม่ขอโทษประชาชนไม่เหมือนผู้บังคับการกองปราบลูกน้องไปรับสินบนพนักงานสอบสวนนะครับเขายังไม่ได้แฉยังไม่ได้แถลงข่าวออกมาแถลงข่าวขอโทษประชาชนนะครับว่ามีตำรวจที่ไม่ดีอยู่ในกองปราบคือผมว่านะครับนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยต้องกล้าที่จะบอกประชาชนนะครับว่าต้องขอโทษประชาชนนะครับเพราะตำรวจที่ไม่ดีมีข่าวทุกวันนะครับจะปกป้องกันไปถึงไหนนะครับอยากจะให้กล้าออกมายอมรับความจริงนะแล้วก็ขอโทษประชาชนนะครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะกวาดล้างนะตำรวจที่ไม่ดีเนี่ยออกไปจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะนะครับจะต้องพยายามกวาดล้างนะครับนะฮะกวาดล้างคนไม่ดีออกไปให้หมดนะครับตั้งบอนนะเก็บสวยรีดไถประชาชนล้มคดีฆ่าสำนวนเยอะแยะครับนะครับเยอะแยะเลยถ้าอยากรู้ว่าตำรวจคนไหนล้มคดีเนี่ยต้องไปถามทนายโดยเฉพาะทนายต่างจังหวัดเนี่ยรู้ดีเลยฮะรู้ดีผมไปต่างจังหวัดเนี่ยถามพี่น้องทนายจะรู้เลยว่าตำรวจคนไหนไม่ดีอัยการคนไหนไม่ดีคนไหนรับเงินรับทองเนี่ยถามทนายเนี่ยรู้ดีนะเพราะมันก็มีทนายบางคนเหมือนกันนะฮะไปสนิทกับตำรวจไปสนิทกับอัยการเพื่อผลคดีของตัวเองนะฮะนี่แหละครับมันทำกันเป็นกระบวนการนะพูดง่ายนะครับซึ่งคุณอัจฉริยะเองก็บอกว่าจะแฉวันจันทร์เนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันต้องร่วมมือกันหมดอ่ะการจะล้มคดีการจะตบทรัพย์เรียกเงินเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ทำผิดเนี่ยจะจ่ายเงินทำไมล่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคนที่มันสีเทาๆตรงนั้นแหละนะที่ต้องจ่ายเงินตำรวจคนดีมันก็คงไม่จ่ายเงินตำรวจนะเหมือนผมเนี่ยผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายตำรวจจะมายัดยาจะมาเรียกเงินอะไรผมเนี่ยยากผมไม่จ่ายหรอกนะเพราะผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเป็นคนที่มันสีเทาๆอ่ะตำรวจถึงไปรีดไถได้ถ้าเป็นคนใสสะอาดใสซื่อตำรวจจะมากล้ารีดไถได้ไงนะครับเข้าใจนะนะครับส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย FC ทนายคลายทุกข์ก็อย่าเป็นคนสีเทาๆอย่าทำอะไรที่มันหมิ่นเมผิดกฎหมายนะฮะก็จะตกเป็นทาสครับพูดต่อไปการดำเนินคดีกับตำรวจยากยังไงต่อไปหาพยานหลักฐานยากนะเช่นนะคดียัดยาเงี้ยคดีในส้มตำเงี้ยพยานหลักฐานหายากนะครับนะเพราะว่าไปจ่ายเงินก็ 50,000 เนี่ยยากหาพยานหลักฐานยากวงจรปิดก็ไม่มีนะตำรวจก็พาในที่มืดๆมันจะไปจำหน้าคนร้ายได้ไงล่ะนะครับแล้วเวลาเขารับเงิน 50,000 ใบเสร็จเขาก็ไม่ออกให้มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ความจริงเรื่องจ่ายสินบนนะครับนะฮะเข้าใจนะเพราะนั้นพยานหลักฐานหายากข้อต่อไปเป็นไงคนติดสินบนกับคนรับสินบนเป็นไงสมประโยชน์นะครับนะแล้วใครจะมาเป็นพยานนะนะครับมันก็ไม่มีใครเป็นพยานเช่นจับยาเสพติดผมจะเล่าให้ฟังนะมีผู้เสียหายเนี่ยเขามาร้องเรียนผมเนี่ยนะลูกเขาเนี่ยก็ถูกจับยานะในต่างจังหวัดปรากฏก็มีสื่อมวลชนเนี่ยไปถ่ายฮะนะตอนจับนี่เป็นไงฮะ
มียาไอกับยาบ้าแต่เวลาส่งสารเหลือแต่ยาบ้าถามว่าคนคนเนี้ยเขาจะไปร้องเรียนตำรวจไหมเขาไม่ร้องเรียนแล้วเพราะเขาได้ประโยชน์ยาไอมันหายไปถุงหนึ่งนะครับนะมันเห็นชัดเลยเพราะว่าตำรวจก็พาทีมของสื่อมวลชนไปถ่ายทำขณะจับกุมเพื่ออะไรจะสร้างผลงานให้ตัวเองดีเด่นดังออกสื่ออะไรทำนองเนี้ยนะแต่ปรากฏเวลาไปส่งฟ้องจริงยาไอหายไปเหลือแต่ยาบ้าอันนี้เรื่องจริงนะนะเขาก็เอามาให้ผมดูนะผมเห็นแล้วผมก็โอ้เข้าใจถามว่าเขาจะร้องเรียนไหมไม่ร้องเรียนอ่ะเพราะลูกเขาได้ประโยชน์ไงเข้าใจไหมครับลูกเขาได้ประโยชน์เพราะว่าแทนที่ลูกเขาจะต้องติดคุกทั้งยาบ้าและยาไอก็ติดคุกเฉพาะยาบ้ายาไอไม่ต้องติดน้ำหนักสารบริสุทธิ์ของยาเสพติดมันก็ลดลงก็ได้สมประโยชน์หมดนะครับมันก็เลยทำให้เวลาตำรวจชุดจับกุมไปจับกุมนะครับเนี่ยไปจับกุมปุ๊บนะก็มีการเอายาเสพติดของกลางออกไปแล้วก็เป็นไงเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้บางคนก็ว่าบางคนก็บางคนก็ลือว่าเอาไปขายต่อกลับไปในระบบเหมือนเดิมนะครับก็มีลูกน้องตำรวจเอาไปขายอะไรทำนองนี้ตามที่เขาเล่าอันนี้เรื่องจริงนะผมเห็นคลิปแล้วผมขำเลยนะครับนะหรือบางทีจับคดียาเสพติดมีของกลางมียาเสพติดมีเงินสดนะมีเงินสดด้วยแต่ปรากฏเวลาไปถึงศาลไปไงเงินสดไม่เหลือเลยเกลี้ยงหายไปหมดเวลาบันทึกจับกุมเนี่ยคดียาเสพติดเนี่ยสังเกตเนี่ยเงินสดไม่เคยมีของกลางในคดีนี้1ยาบ้า2ยาไอ3โทรศัพท์มือถือ4เนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยนะครับส่วนใหญ่ประมาณเนี้ยนะยาบ้ายาไอโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่บัญชีของส่วนใหญ่ในบันทึกการจับกุมคดียาเสพติดเหลือแค่เนี้ยเงินสดไม่มีเลยธนบัตรไม่ค่อยมีเหลือนะครับผู้ต้องหาเนี่ยมันก็เล่าให้ผมฟังจริงเท็จยังไงไม่รู้มันบอกว่าจับปุ๊บก็เป็นไงเอาล้วงกระเป๋าแล้วก็เอาเงินสดของเขาไปชุดจับกุมเอาเงินสดเข้าไปนะเหลือแต่ยาเสพติดนะทำไมผู้ต้องหาถึงไม่กล้าวุ่นวายเพราะอะไรอ้าวถ้ายาเสพติดเยอะก็เป็นไงเอาใส่ในบันทึกการจับกุมถ้าบางส่วนเช่นสมมติว่า100กรัมหรือพวกค้ายาเรียกว่า 100G เอาเหลือสัก50อีก50มาออกไปแถมตังตึงหลักแสนหลักล้านก็เอาไปด้วยนะถามว่าผู้ต้องหาจะวุ่นวายไม่วุ่นวายหรอกเพราะอะไรเพราะมันได้ประโยชน์กูช่วยมึงได้แค่นี้นะผู้ต้องหาชอบพูดว่าชุดจับกุมที่เป็นตำรวจชอบพูดว่ากูช่วยมึงได้แค่นี้นะมึง100กรัม100 G นะพวกขายาเรียกว่า G กูเอาออกไป50เหลือให้มึง50กูช่วยมึงได้แค่นี้ตังค์นี่กูเอานะเห็นนะมึงจะว่าอะไรไหมมันจะว่าอะไรนะครับยาเสพติดยิ่งมากก็ประหารชีวิตนะครับนะฮะยิ่งสารบริสุทธิ์เกิน20กรัมก็ประหารชีวิตตามกฎหมายยาเสพติดมาตรา66วรรค3เพราะฉะนั้นมันก็สมประโยชน์นะคดียาเสพติดผู้ต้องหาคดีค้ายากับตำรวจชุดจับกุมบางคนเนี่ยมันก็เป็นไงสมประโยชน์นะตำรวจฝ่ายสืบสวนถ้าจับคดียาเสพติดนี่ชอบเลยเพราะอะไรมันไปจับโจรจริงๆเลยโจรคือผู้ค้ายาจริงๆนะพอจับมาเสร็จปุ๊บถ้าจะมีการเอาทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปผู้ต้องหาไม่วุ่นวายหรอกเพราะผู้ต้องหาก็จะได้ประโยชน์จากชุดจับกุมเกี่ยวกับเรื่องจำนวนยาที่นะชุดจับกุมบางคนที่ไม่ดีเนี่ยก็จะเอาไอของกลางบางส่วนออกไปจากบันทึกการจับกุมเวลาส่งพนักงานสอบสวนของกลางก็เหลือน้อยเป็นประโยชน์โทษก็เบาลงนะบางคนที่ผู้ต้องหาเล่าให้ผมฟังนะจับกุมเนี้ยนะครับปรากฏของกลางไม่เยอะนะเห็นนะก็พาไปทัวร์ไปเก็บไว้ในเซฟเฮ้าส์มีเงินสักแสนหนึ่ง 50,000 40,000 ก็ปล่อยตัวไปเยอะแยะเหมือนที่ไปออกรายการนะที่ไปออกรายการทีวีเมื่อไม่กี่วันนี้ก็เหมือนกันโดนข้อหาจำหน่ายนะจ่ายไป 40,000 และ 50,000 ก็ปล่อยตัวไปเนี่ย
นะครับชุดจับกุมก็ปล่อยตัวไปมานะครับเนี่ยพวกนี้มันสมประโยชน์กันหมดแล้วเวลาจะเป็นเนินคดีกับตำรวจจะเป็นเนินคดีอะไรใครจะไปโวยวายอ่ะนะตัวเองก็ทำผิดกฎหมายตำรวจก็ทำผิดกฎหมายตำรวจก็ได้เงินไปตัวเองก็ไม่ถูกดำเนินคดีมันก็เป็นไงพอกันพยานหลักฐานก็หายากไอการสืบสวนจับกุมลักษณะแบบที่ผมว่าเนี่ยนะเนี่ยประสบการณ์ที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยนะมันก็เป็นแบบนี้แหละนะตำรวจถึงชอบจับพวกยาจับอย่างอื่นไม่ค่อยได้ประโยชน์จับพวกนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็หาพยานหลักฐานยากไม่มีใครโวยวายทุกคนได้ประโยชน์หมดแฮปปี้นะครับนะฮะจับยาในรถก็บอกจับยาในตัวรถก็ขอคืนได้นะถ้าจับยาในรถก็ต้องยึดรถไปด้วยแต่ถ้าจับได้ในตัวหรือจับข้างรถก็ไม่ต้องยึดรถก็ต่อรองกันไปได้เงินได้ทองอีกโอ้โหนะครับเห็นไหมวิธีการสกปรกของชุดจับกุมบางคนนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีแต่มีบางคนเนี่ยทำเสียหายเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องจริงอยากจะให้ไปสัมภาษณ์ในเรือนจำพวกพ่อค้ายาอยู่ในเรือนจำเยอะแยะนะจับสองคนผัวเมียนะครับนะผัวเมียค้ายาก็เป็นไงนะครับเบิกความช่วยนะผัวเป็นเจ้าของยาเมียหลุดเมียโดนข้อหาเสพอะไรเงี้ยนะเห็นไหมนะฮะผัวก็รับไปว่ายาเป็นของผัวเมียก็รอดเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้มันเป็นกระบวนการนะฮะนะครับทำกันเป็นทีมฮะมีทั้งนักกฎหมายมีทั้งคนอาชีพเดียวกับผมมีทั้งตำรวจมีทั้งอัยการต่างๆเนี่ยบางคนที่ไม่ดีแต่ไปทำแบบนี้เยอะนะครับในเรือนจำนะครับพี่น้องครับใครมีญาติที่โดนคดีค้ายาเสพติดอยู่ในเรือนจำเนี่ยทันทสถานต่างๆสังเกตเนี่ยพอคุณติดคุกปุ๊บนะอยู่ดีๆไม่รู้ทนายมาจากไหนเนาะมาเยี่ยมคุณเลยโดยไม่ได้นัดหมายคนพวกนี้ก็ไปหากินกับเจ้าหน้าที่เรือนจำก็มีเรื่องร้องเรียนทุกวันเมื่อ2 วันนี่ก็มีคนโทรมาร้องเรียนนะครับอยู่ดีๆนะมีทนายเข้าไปเยี่ยมก็ในเรือนจำปกติแล้วทนายจะไปเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำมันต้องเป็นไงมีคนแนะนำมีการแต่งตั้งทนายเดี๋ยวนี้เป็นไงมีพวกที่ทำมาหากินกับพวกพ่อค้ายาในเรือนจำนะก็อยู่ดีๆก็เข้าไปในเรือนจำได้ไอ้พวกนี้มันเส้นใหญ่นะกรมราชทัณฑ์ก็ลองไปดูนะฮะพวกนี้ฮะเข้าไปได้ครับไม่เคยรู้จักเลยเข้าไปเสนอตัวเลยนะเดี๋ยวจะว่าความให้รู้จักตำรวจรู้จักอย่างนี้เดี๋ยวลดจำนวนยาให้นะรู้จักอัยการเคลียร์ได้อะไรต่างเนี่ยพวกนี้นะครับนะเป็นพวกที่เป็นอันตรายต่อสังคมแล้วก็ยังมีอยู่เยอะในทุกอาชีพนะในวงการในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะเพราะนั้นก็ฝากไว้ว่านะครับเรื่องการติดสินบนการเรียกรับผลประโยชน์อะไรต่างๆมีทุกอาชีพในกระบวนการยุติธรรมมันก็ทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวเดี๋ยวอัจฉริยะเขาก็จะแฉเรื่องทนายนะเกี่ยวข้องกับเรื่องการล้มคดีเรื่องอะไรในวันจันทร์เนี่ยเราก็จะดูนะครับว่าทนายคนนั้นเป็นใครอย่างไรซึ่งผมก็ไม่รู้อ่ะมีหลายคนโทรศัพท์มาถามอาจารย์เนชาเขาจะแฉใครยังไงก็ไม่รู้ไงต้องไปถามคุณอัจฉริยะเขาวันจันทร์เขาจะเปิดเสียงแล้ววิ่งเต้นล้มคดีจ่ายเงินตำรวจจ่ายเงินอัยการคดียาเสพติดคดีนั่นคดีนี่อะไรไงลองไปดูนะฮะทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวผมไม่รู้นะเขาจะแฉใครแต่สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมว่ามันมีเรื่องแบบนี้จริงๆนะอย่าไปมองโลกสวยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะฮะก็มีหลายเรื่องหลายราวที่นำมาเล่านะครับให้ฟังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจผมบอกแล้วใช่ไหมครับ FC ทนายคลายทุกข์เนี่ยฟังรายการผมเนี่ยได้ประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้โกหกไม่มีเหตุผลใดที่ผมต้องมาแหกตา FC ผมเพราะผมรักทุกคนนะครับมีประโยชน์ช่วยกันแชร์ไปช่วยกันกดติดตามนะครับการดำเนินคดีกับทนายดำเนินคดีกับตำรวจดำเนินคดีกับอัยการที่เรียกเงินไปเพื่อจ่ายสินบนเจ้าหน้าที่เนี่ยผมอยากให้เก็บหลักฐานไว้นะครับอัดเสียงไว้ทำคลิปไว้ต่อไปอาชีพในกระบวนการยุติธรรมมันก็จะเป็นไงจากขาวสะอาดมากขึ้นคนไม่ดีทุกอาชีพไม่ควรเอาไว้นะครับนะฮะไม่ควรเอาไว้นะครับที่ศาลธัญบุรีก็มีอยู่คดีนึงอันนั้นก็ทนายฮะไปเรียกเงินว่าจะต้องเอาไปให้ผู้พิพากษา
นะฮะในการปล่อยตัวชั่วคราวคดีโกงเจ้าหนี้นะตอนนี้คดีก็ยังอยู่ในศาลธัญญะอยู่อันนี้นะฮะก็ไปอ้างฮะว่าจะเอาเงินไปจ่ายผู้พิพากษาไปเรียกเงินกันในห้องควบคุมของศาลจังหวัดธัญญะเลยคิดดูโอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรสกปรกอะไรขนาดนี้เพราะฉะนั้นอาชีพในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้มันไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรเลยนะฮะนะครับในยุคนี้นะฮะคนเราเนี่ยบางทีเพื่อเงินมันทำได้หมดนะครับนะก็รอดูอัจฉริยะวันจันทร์เขาจะเปิดคลิปแฉทนายคนดังผมก็ไม่รู้ว่าใครนะนะหลายผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแฉนะครับมีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนถ่ายทอดประสบการณ์นะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะไปเจอกันที่ช่อง8 13.35 นก็ไปนะติดตามอาจารย์เดชาก็ให้ความรู้เหมือนเดิมนะครับนะครับหน้าที่หลักๆของผมนะครับก็คือการให้ความรู้กับประชาชนใครมีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนแต่สิ่งสำคัญถ้าดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องมีคลิปเสียงมีหลักฐานการโอนเงินมีข้อความแชทไลน์เพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผนนะบันทึกเสียงบันทึกภาพเพื่อนำมาแฉผ่านสื่อนะครับนะครับเอามาแฉต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานถ้าผู้กระทำความผิดเป็นทนายผู้กระทำความผิดเป็นตำรวจผู้กระทำความผิดเป็นอัยการหรืออะไรในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่มีหลักฐานนะพวกนี้ก็ไม่ยอมรับผิดหรอกครับขนาดมีหลักฐานมันยังบอกว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่เสียงตัวเองนะไม่ใช่คลิปของตัวเองไม่อะไรต่างๆนะครับอย่างการดำเนินคดีเนี่ยคดีพ่อค้าส้มตำเนี่ยเขาก็กล้ายืนยันนะมันก็ทำให้สามารถเอาผิดตำรวจได้คดีแมจิกสกินตำรวจกองปราบอันนั้นก็มีคลิปเสียงก็ชัดหลักฐานโอนเงินก็ชัดลายก็ชัดนะครับนะครับถ้าแบบเนี้ยมันก็ยังพอไปไหวแต่ถ้าไม่มีหลักฐานเลยยากนะครับยากในการที่จะเอาผิดข้าราชการที่ทุจริตนะครับก็ฝากไว้นะครับว่านะฮะการดำเนินคดีกับข้าราชการพวกนี้ก็ต้องพยายามเลยอัดคลิปเวลาไปแจ้งความตำรวจไปติดต่อราชการไปติดต่อทนายคนไหนที่จะเรียกเงินเรียกทองก็แอบอัดคลิปไว้นะที่จะทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยต้องอัดคลิปไว้นะครับนะอัดคลิปอัดเสียงอะไรไว้ถ่ายภาพถ้ามีหลักฐานชัดเจนไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะเป็นทนายเป็นตำรวจอัยการหรืออะไรต่างๆก็ไม่รอดนะครับอันนี้ฝากไว้นะผมเองก็รู้สึกรังเกียจกับคนที่ชอบติดสินบนวิ่งเต้นอะไรพวกนี้นะครับก็อยากจะให้คนเหล่านี้นั้นได้รับเวรรับกรรมนะครับเอาละครับใกล้จะถึงศาลธัญบุรีแล้วนะก็คงจะแค่นี้ก่อนละมั้งนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวก็ว่างเราก็คุยกันต่อไปนะครับวันนี้บ่ายโมงครึ่งพบกับอาจารย์เดชาที่ช่อง8นะครับสวัสดีครับ